ับลูกผมว่าเราเข้าไปเซสชันเลยนะครับวันนี้มาพูดในฐานะสื่อครับเป็นสื่อมวลชนนะครับก็อยากจะพูดต่อนะครับที่เป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานมาด้วยนะก็ด้วยความที่เป็นสื่อมวลชนอย่างที่นี่เนี่ยเป็นสื่อบันเทิงครับแต่ว่าส่วนใหญ่สัมภาษณ์นักร้องดารานะแต่ว่าบางครั้งบางทีก็สัมภาษณ์นักเขียนหรือว่าอาจารย์หรือว่าคนที่เป็นนักคิดบ้างก็ได้ในการทำงานประมาณ3ปี4ปีเนี่ยผมได้โดยบังเอิญครับได้พูดเรื่องได้เรียนรู้เรื่องความเป็นไทยจากคนที่เป็นสัมภาษณ์มาบ้างก็เลยอยากนำมาถ่ายทอดต่อให้ฟังว่าคนที่เคยลงแคปชั่นเนี่ยเขาพูดถึงความเป็นไทยว่ายังไงบ้างครับก็คนแรกนะครับคุณอภิรักษ์นะครับอันนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมเล่าคร่าวๆเลยก็คือเขาพูดเรื่องรอยยิ้มสยามนี่พูดตอนที่มีงานรอยยิ้มสยามตอนที่เปิดที่นี่นะครับก็เขาบอกว่ารอยยิ้มสยามเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่คนนึกถึงเวลานึกถึงคนไทยเลยก็น่าจริงครับเพราะว่าเป็นเหมือนตอนที่เขาจัดงานเพื่อเปิดที่เนี่ยที่เนี่ยเขาเลือกรอยยิ้มสยามมาเป็นธีมในการจัดงานแล้วก็ให้ศิลปินทำเยอะแยะเลยแล้วก็มีการตีความได้หลากหลายมากถ้าใครได้มาดูนะครับเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเพราะนั้นรอยยิ้มสยามเนี่ยเป็นความภูมิใจอย่างแรกที่คนต่างชาติน่าจะคนไทยไว้ครับก็อันนี้เป็นประเด็นแรกที่ฝากไว้ครับคนต่อไปครับมาอีกเป็นนะครับนี่คุณพจนาพจนาพิทักษ์ครับคุณพจนาเนี่ยเป็นกวีครับแล้วก็เป็นกวีที่มาจากเรียกว่าเกี่ยวพันกับชายแดนภาคใต้อยู่บ้างเพราะเป็นคนมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็เคยได้คุยกับคุณพจนาแล้วก็เขาพูดเรื่องความเป็นไทยกันเขาบอกว่าความเป็นไทยเนี่ยเป็นนิยามที่เอาไว้ยึดชนชาติเอาไว้อยู่ด้วยกันนะครับก็เขาพูดถึงนะที่ว่าเป็นนิยามที่อาจจะมาจากชนชั้นปกครองหรือเปล่าที่ทำให้นี่แหละเราเป็นคนไทยด้วยกันเราอยู่ในชาติเดียวกันอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ผิดเป็นเรื่องที่เชื่อว่าในหลายประเทศก็จะมีเรื่องการนิยามความเป็นฝรั่งเศสความเป็นอเมริกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณพัฒนาวิเคราะห์ว่าความเป็นไทยในอย่างที่เราที่รับไทยเนี่ยใช้กันเนี่ยจะมีความเชยอยู่บ้างมีความแข็งกระด้างอยู่บ้างรู้สึกว่าที่สำคัญคือในตัวแทนความเป็นคนใต้เนี่ยเขารู้สึกว่านิยามความเป็นไทยของภาคหลักนี่นะครับเขาหลงลืมความหลากหลายไปบ้างนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีปัญหาในภาคใต้กับที่อื่นกันครับผมต่อไปครับอีกคนนึงครับคราวนี้คนเป็นนักร้องนะครับตูนบริสยามครับคุณตูนบอกว่าพูดถึงคนไทยเหมือนกันคุณตูนบอกว่าปัญหาสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้พูดกันครับเรามีอะไรก็เกรงใจกันปิดปากไว้เลยไม่ค่อยได้มีความทำความเข้าใจกันไม่มีการเคลียร์กันนะครับก็คุณตูนบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วล่ะแต่ว่าเรามีวิธีการเมืองเหมือนอย่างประเทศอื่นไม่ค่อยดีแต่ว่าไอ้จิตที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผ่านคนไปเราไม่อยากมาคุยกันสังเกตว่าอันนี้พูดไว้เมื่อประมาณ2ปีแล้วครับก็ปัจจุบันที่ปัญหาก็ได้คลี่คลายแต่ว่าต่อยอดไปถึงในลักษณะที่ว่ามันมีการแสดงออกทางการเมืองมากขึ้นแล้วแต่ว่าแสดงออกทางซ้ายทีซ้ายทีขวาทีสีนิดทีสีนิดทีนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่คุณกุลพูดอาจจะเป็นส่วนจริงนะครับว่าก็คือมีการไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นการไปพูดกันในแต่ละที่แต่ว่าไม่ได้มาคุยกันอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความเป็นไทยแบบหรือเปล่าอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับครับผมมาที่คุณปราบดาหยุ่นนะครับคุณปราบดาหยุ่นเนี่ยเคยบอกว่าพูดถึงรอยยิ้มสยามเหมือนกันเหมือนคุณพิรักษ์แต่ว่าคุณปราบดาเนี่ยมองรอยยิ้มสยามอีกแง่มุมหนึ่งนะว่าเป็นรอยยิ้มที่ณปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นรอยยิ้มที่คนต่างประเทศหรือเป็นคนไทยในแง่ที่มีอารยธรรมดีมีไม่ดีนะแต่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่แสดงความหวังมากกว่าว่าถึงแม้ว่าบ้านเมืองเราจะมีปัญหามากยังไงก็ตามแต่ว่าเรายังมีรอยยิ้มที่เป็นความหวังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการซีความหมายของรอยยิ้มสยามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันในแง่มุมปัจจุบันนะครับว่า
มันอาจจะเป็นความหวังได้นะที่เรายังมีกันอยู่ครับมาคนนี้นะครับคนนี้แรงมากครับเป็นสภาพลมท่านนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นการตีพิมพ์หนึ่งเดียวแต่เราก็พิมพ์ไปบ้างนะก็อันนี้เป็นส่วนที่ไม่ได้ลงพิมพ์นะครับไม่ได้ตีพิมพ์ก็ข้อชื่ออาจารย์สันติพงศ์นะครับพระเจ้าเดชไพศาลเป็นอาจารย์ท่านนี้เคยเขียนบทความที่วิพากษ์เพลงดาวพิศวัตรของคุณก๊อฟมีโลนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่เหมาะสมด้วยเรียกว่าหลงลืมแง่มุมทางสังคมเนี่ยรอบด้านไปเพราะว่าเพลงนี้ถ้าคนภาคใต้ฟังอาจจะคิดไม่เหมือนกับในเพลงก็ได้อาจารย์ที่พูดถึงความเป็นไทยว่าความเป็นไทยเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายอย่างที่เราเชื่อว่าเป็นไทยอย่างเช่นจงกระเบนอย่างเช่นข้าวผัดหรืออาหารทอดหรือว่าหรือทั้งคำราชาศัพท์นะฮะก็เป็นคำก็เป็นสิ่งที่เราได้อิทธิพลจากประเทศอื่นมานะเช่นอาหารผัดอาหารทอดผัดไทยเนี่ยมันก็เป็นคำจีนหรือเปล่าคำราชาศัพท์ก็มาจากเขมรหรือเปล่าหรือว่าจงกระเบนก็เขมรไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ของคำเป็นไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่สุดแล้วเราจะเป็นให้ความเป็นไทยเป็นที่ผสมผสานระหว่างหลายอย่างในภูมิภาคเดียวกันนี่แหละก็มารวมในความเป็นไทยแล้วก็หลายอย่างในความเป็นชนชาติลาวก็จะมาทำเป็นไทยเหมือนกันจะผสมผสานอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราละมุนพูดถึงความเป็นไทยเนี่ยก็จะลืมมองเพื่อนบ้านด้วยครับครับผมต่อครับเปลี่ยนฟิวบ้างนะครับมาที่คนขายเทปบ้างครับคุณธนาโชติเย็นเสมานะครับหรือคุณเบียร์พิจิตรยานะครับนี่ตอนที่ทำพรีเซนต์ทัศน์ตัวนี้ผมก็เลือกดูว่าเราเคยสัมภาษณ์ความเป็นไทยกันหรือเปล่ามีอะไรบ้างไทยเคยพูดบ้างแล้วก็มีมาติดใจกับคำพูดคุณเปียนะซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงความเป็นไทยหรอกแต่เขาพูดถึงวงการเพลงไทยในปัจจุบันว่าเขาขายเทปเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างก็เขาก็บ่นครับว่าวงการเพลงไทยมันแย่มากนะแบบคนขายก็ไม่แคร์แล้วว่าจะก๊อปไม่ก๊อปเนี่ยเขาก็ไปก๊อปมาแล้วก็ขายกันที่แผงก็ได้เฉยแล้วก็คนฟังก็ไม่แคร์เหมือนกันจะโหลดก็โหลดจะไลค์อะไรให้ก็ให้ก็ส่งให้กันนะครับคือมันเป็นผมก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะนี่ด้วยมันเป็นความเป็นคนไทยหรือเปล่าคือความที่ไม่ได้ถ้าพูดในมุมปัจจุบันนี้คือว่าจะไม่ได้แคร์เรื่องลิขสิทธิ์มากหรือว่าอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องความถูกต้องมากเท่าพิจารณาหรือเปล่าแต่ว่ามีคนที่เท่าที่เคยทำงานสื่อบันเทิงมาเนี่ยก็แน่ใจว่าคนไทยที่ชอบเรื่องบันเทิงนะครับเราดูหนังฟังเพลงดูละครเล่นดูลิเกกันมาตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่โบราณแล้วก็เพียงแต่ว่าความเป็นไทยอย่างที่อาจจะสรุปได้จากตรงนี้คือว่าเราจะไม่ได้มองเรื่องบันเทิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ค่ามันสูงส่งมากทั้งเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องมหรสพทั้งหลายเรามองเรื่องบันเทิงอย่างเดียวก็ก็จะฝากไว้ในฐานะสื่อคนหนึ่งที่ทำเรื่องบันเทิงก็อยากให้มองลองได้กลับมาผมที่ว่าหนังก็เป็นศิลปะหรือว่าเพลงก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเราฟังเพลงอย่างบริษัทแอปเนี่ยก็มีแง่มุมที่วิเคราะห์ได้เยอะมีแง่มุมที่คนแต่งคิดอะไรมาหรือว่ามีแง่มุมที่มันสะท้อนสังคมปัจจุบันยังไงได้เป็นการวัยรุ่นคิดอะไรก็อยากให้ลองวิเคราะห์เรื่องเพลงเรื่องหนังอย่างเป็นสื่อคนนี้หน่อยก็น่าจะเป็นคนที่ฟังได้เป็นกลุ่มคนที่มองมุมนี้ได้ก็ฝากไว้ครับคนต่อไปครับอันนี้เป็นคนสุดท้ายครับคุณมานิศศรีวานิชภูมินะครับเป็นศิลปินช่างภาพนะครับก็พูดถึงความเป็นไทยเหมือนกันว่าผมถามเขาว่าความเป็นไทยคืออะไรครับในผมมองคุณวานิชเขาบอกว่าก่อนที่พูดถึงความเป็นไทยเนี่ยเราจะพูดถึงความเป็นคนก่อนนะคือไอ้ความเป็นมนุษย์นี่มันมาก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นว่าเราต้องการจะมาเป็นคนนะครับทีนี้เขาพยายามตอบคำถามว่าแล้วไอ้ความเป็นไทยนี่มันสำคัญยังไงความเป็นไทยที่ถูกครอบคนกลุ่มหนึ่งไว้ด้วยกันเขาบอกว่ามันน่าสำคัญเพราะมันเป็นการประกาศอิสรภาพ
ป็นเครื่องมือที่ใช้ประกาศอิสรภาพนะครับนี่ผ่านตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่ามันประกาศยังไงแต่ว่าถ้านึกตามก็มีผลอยู่เพราะว่าอย่างแรกเลยคือว่าให้คำว่าไทยมันแปลว่ามันก็อิสลามอยู่แล้วอย่างสองคือว่าการที่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ใช้ประกาศเขาเป็นกลุ่มคนร่วมกันเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าไอ้สิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้มันมีในร่างที่เราได้ฟังทั้งตอนเช้าตอนบ่ายอย่างเยอะแยะเลยครับก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันประกาศถึงความเป็นอิสระภาพร่วมกันได้ในมองของคุณมาเล็กนะครับว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่มีอิสระเหมือนกันครับตัวแล้วผมเรียนดีไซน์มาแค่นี้นะครับก็จริงๆผมเป็นสื่อมวลชนแต่ว่าผมเรียนจบด้านสถาปัตย์ครับแล้วก็พอพูดถึงความเป็นไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพแรกที่นึกถึงผมจะนึกถึงเรื่องเป็นภาพเรือนไทยครับซึ่งเรือนไทยเนี่ยมันผมเชื่อว่าแต่ละคนก็ต้องพอได้ออกว่าเรือนไทยหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าในดีเทลแล้วเนี่ยเรือนไทยแต่ละคนก็น่าจะไม่เหมือนกันครับบางคนจะนึกถึงเรือนไทยแถวต่างจังหวัดเรือนไทยแถวยุทธยาบางคนนึกถึงเรือนไทยที่บ้านหมอกคลิปๆนะฮะบางคนนึกถึงเรือนไทยที่จุฬาที่ผมเคยเรียนแล้วก็เห็นรูปไทยแบบเห็นงามมากเลยบางคนนึกถึงเรือนไทยเก่าๆที่เคยเดินผ่านที่มันทางแหลมบางคนนึกถึงไม้ทรงกาแลที่ไม้กาแลที่ภาคเหนือนะครับผมเชื่อเรือนไทยนี้เป็นตัวอย่างที่มีความไทยคือเรือนไทยนี้ไม่ได้เกิดจากการครอบงำหรือว่าเกิดไม่เกิดจากคนชั้นปกครองให้สร้างเรือนไทยแน่ๆแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อยๆสะสมสั่งสมมาแล้วก็แสดงความสอดคล้องกับภูมิประเทศสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของไทยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายด้วยในแต่ละภาคก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันก็มันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นน่าจะเป็นตัวอย่างที่รูปธรรมที่ผมอยากฝากไว้ในเวทีนี้นะครับขอบคุณมากครับ